พิ่งจะมาหากับพ่อนะคะตอนพ่อมีครอบครัวใหม่ปู่กับพ่อก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่คิดว่าพ่อจะมาอยากให้แม่อยู่ตรงนี้แต่มันย้อนเวลากลับไปไม่ได้อธิบายในคลิปว่าเราคิดว่าพ่อไม่รักเราใช่ไหมทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นคือไม่ได้ติดต่อหนูกับพ่อก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ก่อนที่จะมีงานนะหนูกับพ่อก็คือทะเลาะกันตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้คุยกันจนงานแต่งหนูไม่ได้ไปเชิญพ่อด้วยตัวเองแต่หนูพิมพ์ไปบอกพ่อว่าพ่อกลับมาพ่อมานอนบ้านนะเดี๋ยวตอนเช้าจะได้แต่งตัวแล้วก็มาร่วมในงานมานั่งให้เขาไหว้ให้พวกหนูไหว้รับไหว้พวกหนูอะไรแต่พ่อก็มาเช้าค่ะอย่างน้อยเขาก็มาหาเราเขาให้ซองหนูมาอีกทั้งที่ตัวพ่อเองก็ไม่มีเงินแต่หนูให้คืนไปนะคะบอกไม่เป็นไรพ่อเอาไปเถอะแค่พ่อมาก็ดีใจแล้วเขาก็ร้องไห้กันข้างหลังนั้นอีกช็อตหนึ่งก็คือแบบเขาไม่มีเขาก็ยังแบบก็เข้าใจว่าอยากรับขวัญอยากอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่เอาก็ไม่ได้รับเงินก้อนนั้นจากพ่อก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่
ตัวเองกินเยอะๆพักผ่อนเยอะๆไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นมากไม่ต้องเป็นห่วงและหนูมีครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองดีกว่าดูแลน้องอยากให้แม่เห็นอยากให้แม่อยู่ก็หลังงานแต่งก็พาแฟนไปไหว้กระดูกแม่ก็บอกเขาไปหมดแล้วตรงหน้าลูกแล้วก็อยากให้แม่อยู่ตรงนี้แต่มันย้อนเวลากลับไปไม่ได้รักแม่ค่ะถ้าชาติหน้ามีจริงก็เราเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะคะ